สภาพห้องเรียนอัจฉริยะหรืออีคลาสรูมของโรงเรียนบ้านสะอาดจังหวัดขอนแก่นราคา2,500,000 บาทมีลักษณะที่แตกต่างจากโรงเรียนที่ได้รับงบการจัดซื้อจัดจ้างในจังหวัดนครราชสีมาตรงที่คุณลักษณะหรือสเปคมีการเปลี่ยนแปลงโดยที่นี่มีเพียงเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการโต๊ะเรียนและโปรแกรมการสอน8วิชาหลักถูกบรรจุในแฟลชไดรฟ์ที่แบ่งตามชั้นเรียนทั้งหมด9อันแทนแผ่นซีดีแสดงว่าราคาการจัดซื้อจัดจ้างจะไม่เหมือนกับที่โคราชเลยราคากลางเท่ากันเพียงแต่ว่าใช้รูปแบบซีดีมาเป็นแฟลชไดรฟ์แทนอันนี้ทำเองทั้งหมดเหมือนกันเหมือนกันเพียงแต่ว่าโรงเรียนนี้มันถูกตัดแอลไปถูกตัดแอลไปงบเท่ากันงบเท่ากัน2,500,000อันนี้โรงเรียนนี้ได้เพิ่มเข้ามาคือโต๊ะเก้าอี้แล้วก็ไอ้ตรงแผ่นไอ้ไม้เนี่ยที่ทำไม้เนี่ยเมื่อดูจากรายการจัดซื้ออุปกรณ์ห้องเรียนอัจฉริยะพบพิรุธว่ามีการแยกย่อยของรายการที่น่าจะรวมอยู่ในหัวข้อเดียวกันรวมถึงราคาของระบบที่แพงเกินจริงและยากต่อการตรวจสอบมันมีพิรุธที่ว่าแยกย่อยเยอะเกินด้วยแยกย่อยแล้วก็ใช้คำว่าระบบพอใช้คำว่าระบบมันไม่มีราคากลางเป็นตัวกำหนดจะใส่เท่าไหร่ก็ได้แล้วตอนนี้คือโรงเรียนเป็นคนกำหนดราคาขึ้นมาเองเนี่ยก็เกรงว่าคณะกรรมการกำหนดราคาก็จะมีความผิดสมมติถ้าถูกไต่สวนขึ้นมาแต่ความจริงแล้วเท่าที่สอบถามแล้วเนี่ยรายการต่างๆเนี่ยทางสสเนี่ยในเขตพื้นที่เนี่ยเอามาให้ทางผู้อำนวยการโรงเรียนนะฮะเขาจะมีการประชุมกันแต่ที่ขอนแก่นเนี่ยง่ายนิดนึงเพราะมีแค่2โรงเรียนไม่เหมือนนครราชสีมาที่ได้90ล้าน18โรงเรียนครับผู้อำนวยการโรงเรียนบอกกับเราถึงการได้มาของห้องเรียนอัจฉริยะว่าทางโรงเรียนได้ทำเรื่องของงบในการสร้างสนามฟุตซอลแต่ไม่ได้รับงบจำนวนนี้ก่อนจะมีการติดต่อจากนักการเมืองในพื้นที่จัดสรรงบประมาณการสร้างห้องเรียนมาให้แต่คุณลักษณะโรงเรียนนำมาจากโรงเรียนที่ได้รับงบการสร้างห้องเรียนก่อนหน้าเอามาจากไหนครับราคากลางก็จะเป็นในส่วนที่เป็นค่าลูกพันก็จะเป็นของสพทขอเข้ามาหรือว่าเข้ามาให้เขาแม่มาพร้อมเลยที่ราคากลางของสปทเราก็เสิร์ชในเว็บไซต์แล้วคุณลักษณะทั้งหมดภายในห้องอ๋อทั้งหมดในห้องแล้วก็ดูจากตัวอย่างของโรงเรียนอื่นที่เคยได้แล้วดูจากโรงเรียนอะไรครับที่เราในเว็บไซต์อะไรที่จำไม่ได้ก็คือจากจังหวัดอื่นที่เคยได้ปี53-54ก่อนเราก็เห็นในเว็บไซต์ว่ามีรายการอะไรบ้างมีอะไรแล้วก็ดูหลายอย่างมาประมวลกันครับก็มารวมกันข้อมูลของผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะอาดไม่ต่างจากข้อมูลที่เราได้จากอีกหนึ่งโรงเรียนคือโรงเรียนบ้านกอกที่ได้รับงบการจัดสรรห้องเรียนอัจฉริยะเช่นกันโดยผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งนี้บอกว่าได้งบประมาณการซ่อมแซมอาคารเรียนจากงบซ่อมแซมอาคารจากอุทกภัยปี2555แต่หนังสือจากสพทกับระบุให้โรงเรียนได้รับงบการสร้างห้องเรียนอัจฉริยะแทนเป็นรายการปรับปรุงห้องเรียนคุณภาพสู่มาตรฐานสากลหนังสือแก้งงับซึ่งเป็นงบแปรยตินะครับเขาก็จะกำหนดอย่างนี้แหละมาให้ครับอันนี้ให้เรียบร้อยแต่ราคาไม่กำหนดให้ครับแต่ราคาไม่กำหนดให้เรื่องการปรับปรุงห้องเรียนมีอะไรบ้างห้องเรียนมาตรฐานมีเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับควบคุมการสอนมีเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาเหมือนกันหมดทั้งสองโรงเรียนครับเรียนเรากับโรงเรียนมาสาดครับตอนแรกเนี่ยเขาจะได้รับแจ้งว่าโรงเรียนต้องการจะซ่อมอะไรบ้างซะก่อนเขาก็ทำประมาณการทำโครงการว่าจะเปลี่ยนหลังคาเปลี่ยนประตูหน้าต่างซ่อมแต่พอจัดสรรงบมาจริงเขาเลยบอกว่าเขาไม่ให้งบซ่อมเขาจะให้งบห้องเรียนคุณภาพและนี่เป็นเสียงจากเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษาเขต1จังหวัดขอนแก่นที่ยืนยันการได้รับงบประมาณการสร้างห้องเรียนอัจฉริยะที่ส่อแววทุจริตอีก1จังหวัดทางภาคอีสานสิทธิกรประกำนนถ่ายภาพวรพันธ์สุขแก้วรายงานครับ